แล้วก็มาภูมิใจตัวเองว่ามนุษย์ชาติมนุษย์มีสูงกว่าชาติสร้างบาปสร้างกรรมไม่ได้ว่านี่จะมาสร้างความดีนะมันรู้สึกว่ามีน้อยถ้าเทียบโดยที่ทั่วโลกสร้างความดีสักกี่เปอร์เซ็นต์เงินนอกนั้นเลยมันสร้างแล้วก็วิกีเผาหัวของแล้วเผาหัวกันกันหมดนั่นมาละอีกเนี่ยไปไหนไม่ไปโอ้นี่เรื่องเป็นพันเป็นพันนั้นอย่าปล่อยมันกัดกันนะเป็นหยับมันกัดก็เป็นมันขาดนะตัวนั้นกัดแล้วไตเอาให้เข็ดกันนะไม่ได้นะอันนี้มันปวดแรงมากนะมันเหนื่อยโรคนี้มันไม่ปกติอะไรนักนะระวังตลอดนะอะไรดาวเทียมนี่เดินตามหลังไปละนี่มีกำลังอยู่ยังไงวัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมจิตตภาวนาล้วนๆไม่ให้มีงานอื่นเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ให้มีช่วงระยะการเพียงเล็กน้อยที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนุ่นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐานท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวชโน้นอุปัชฌายะทุกๆองค์มอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับเวลาเพียง5อาการอนุโลมปฏิโลมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปคลี่คลายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั้นๆที่จะขยับขยายออกไปกว้างแคบหยาบละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านมอบให้เพียงว่าเกสาฟังดิคือผมโลมาคือขนนักขาเล็บทันตาได้แก่ฟันมีอยู่ในปากนี่เองตะโจคือหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบจันทพังร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่างานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีงานนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆตั้งหน้าตั้งตาประกอบกับงานนี้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงกับงานนี้อย่างแท้จริงเพราะโลกไหนๆก็หลงกันที่ตรงนี้ทั้งนั้นงานเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้จึงต้องถืองานนี้เป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรทั้งกำหนดบริกรรมก็ได้ให้จิตแน่วอยู่กับอาการนั้นๆในบรรดา5อาการหรือจะขยับขยายไป32อาการก็ตามในร่างกายของเรานี้จัดเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้น
ถ้าสติหรือความรู้สึกได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับอาการที่ตนนำมาบริกรรมหรือพิจารณานั้นจัดว่าเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้นงานนี้มีมาดั้งเดิมแต่องค์พระศาสดาท่านจนกระทั่งบัดนี้ผู้บวชแล้วจึงถืองานนี้เป็นสำคัญสอนสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญให้โดยตลอดทั่วถึงที่อยู่ของผู้จักฆ่ากิเลสเกี่ยวกับงานที่กล่าวนี้เป็นที่เช่นไรท่านสอนให้แล้วลุคโมเลเซนาสนังนะฟังสิอาหารการบริโภคการขบฉันจะพอเป็นพอไปอย่างไรสำหรับผู้ที่จักฆ่ากิเลสไม่ใช่อาหารประเภทเหลือเฟือฟุ่มเฟือยแบบถึงกับติดรสติดชาติยุ่งเหยิงไปหมดอันเป็นเรื่องของกิเลสความหาเมืองพอไม่เจอเลยตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายแม้ท้องจะอิ่มหัวใจก็หิวโหยจะเป็นจะตายอยู่ตลอดวันตายนั่นแหละถ้ากิเลสได้เข้าทำงานตรงไหนอย่าเข้าใจว่างานนั้นๆจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามมีแต่เป็นไปด้วยความหิวความกระหายความวุ่นวายทั้งที่ที่กินเต็มปากเต็มท้องมันก็หิวกระหายอยู่ภายในหัวใจของกิเลสบรรจุอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ตายไปด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีโลกไหนคนในรายใดอิ่มพอเพราะงานที่ตะเกียกตะกายไปตามกิเลสแต่งานของธรรมนี้มีความพอไปโดยลำดับเหมือนเราเทน น้ำใส่ภาชนะที่ดีอยู่แล้วมีทางเต็มได้เพราะไม่ใช่ภาชนะที่แตกซึมพอน้ำจะไหลรั่วไปที่อื่นเสียนี่งานของธรรมมีความอิ่มพอการขบการฉันของพระกรรมฐานจึงมีความอิ่มพอไม่ฉันไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมอันเป็นเรื่องของกิเลสมาแย่งกับปีนกับมือไปเราไปทำงานเองเดี๋ยวบิณฑบาตอาศัยก้อนข้าวเข้ามาฉันในวันหนึ่งมันเท่านั้นพอแล้วสำหรับวัดป่าบ้านตานี่เลื้อเฟือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เริ่มวันแรกจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ปรากฏเลยว่าพระเนนในวัดนี้ได้ฉันข้าวเปล่าโดยไม่มีกับอะไรเลยอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเลยไม่มากก็น้อยที่แรกก็น้อยอยู่บ้างไม่มากนักพอดีกับวงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายนานมานานมาก็เลยเถิดไปโดยลำดับจนจะกระทั่งทุกวันนี้มักจะเป็นความเลยเถิดอยู่เสมอแต่นี้ก็ไม่มีทางที่จะตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดได้นอกจากจะตำหนิเจ้าของแต่ละรายละรายที่ไม่รอบคอบในอาหารนี้แล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเพราะความโลภในอาหารทำให้กินมากนอนมากขี้เกียจมากไปเท่านั้นศรัทธาญาติโยมจะไปตำหนิเขาได้ยังไงเขาอยากได้บุญเขาทำพระเราก็ปฏิบัติเพื่อความเฉลียวฉลาดแก่ตนเองและเพื่อแก้กิเลสตัวมันฉลาดนั่นแหละแต่พาให้เราโง่ออกจากหัวใจของเราเองเราต้องใช้สติปัญญาการเทียบเคียงในเหตุในผลอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะได้เงื่อนมาคิดอ่านไตรตรองและแก้ไขดัดแปลงกันไปได้คนเราหรือพระเราถ้าใช้แบบหลักแบบพระพุทธเจ้าพาใช้นะถ้าอยู่เฉยๆอย่างที่เคยอยู่เคยเป็นมานี้จนกระทั่งวันตายก็อย่าหวังว่ากิเลสมันจะหลุดลอยจากหัวใจเลยเราที่สังเกตดูหมู่เพื่อนไม่ค่อยจะใช้ความคิดความอ่านอะไรเลยเหตุใดมันจะทันกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดที่สุดนะ
นี่เห็นมันน่าคิดพอพูดถึงเรื่องความพิจิตรพิจารณาถึงเรื่องอาหารการบริโภคทั้งหลายว่าวันนี้เราฉันอาหารชนิดใดบ้างเป็นอย่างไรธาตุขันธ์ของเรานี้ไม่ต้องพูดถามถึงเรื่องใจของเรานั่นแหละเพราะการฉันกระฉันเพื่อใจพอยังชีวิตให้เป็นอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเพื่อการบำเพ็ญสมถธรรมให้ก้าวเดินเจริญรุ่งเรืองไปโดยสม่ำเสมอวิเดียจะได้หลุดลอยลงไปโดยลำดับค่อยเหือดแห้งประจักษ์จิตใจธรรมจะได้เจริญก้าวหน้าภายในจิตใจแทนกันไปกับวิเดียหลุดลอยไปนะเหมือนเราพอวันนี้เราก็เทียบดูสังเกตดูผลของการขบฉันอาหารอะไรบ้างฉันมากการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรชั้นขนาดกลางๆประกอบความเพียรเป็นอย่างไรชั้นน้อยประกอบความเพียรเป็นอย่างไรงดบ้างคืออดบ้างอิ่มบ้างประกอบความเพียรเป็นอย่างไรหากผู้ได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยความสนใจอย่างนี้จะจับเงื่อนกันได้เป็นลำดับลำดาสมกับผู้ประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของตนโดยแท้นี่มันดูท่าจะไม่ค่อยคิดค่อยอ่านอะไรกันดูดูนี่ครับท่านว่าบิณฑบาตท่านสอนไว้ยีวรเครื่องใช้ไม่สอยก็ยังที่เราพูดเราเห็นกันนั่นแหละท่านหลับวันนี้มีอะไรใครต้องการอะไรอย่ามาขอเราไม่ให้ขอการเราไปใช้เพื่อความเป็นธรรมเอาไปเลยแต่จะใช้ให้เป็นแบบโลกเข้ามาแฝงให้กิเลสเข้ามากลืนกินกับตีนกับมือนั้นเราไม่เห็นด้วยจะจนก็ตามจะมีมากก็ตามขอให้มีด้วยอำนาจของธรรมอยากให้มีด้วยอำนาจของกิเลสเราต้องการอย่างนั้นดังนั้นเราจึงไม่คำนึงถึงเรื่องจตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาภายในวัดนี้มีมากมีน้อยคำนึงตั้งแต่พระเนรเราได้ใช้ด้วยความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอยู่นี่เราจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าพาอยู่พระสาวกอรหันต์ท่านพาอยู่สังฆังสนังคฉามิของพวกเราหรือพุทธังสนังคฉามิของพวกเราพาอยู่และธรรมังสนังคฉามิที่เกิดกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเราได้สละได้กราบอันนี้เกิดในที่เช่นไรฟังสิเกิดในที่หรูหรูหราหราหมายเอามาเทียบนักปฏิบัติต้องเทียบพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดครูของเราเดินอย่างไรลูกศิษย์อย่าเดินแซงหน้าด้วยความอวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดอวดยศถาบรรดาศักดิ์อวดว่าทันสมัยความจริงมันไร้สติปัญญาโดยธรรมเราไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจแห่งความอวดเหล่านี้แหละมันโลกมันจึงได้ร้อนทั่วหน้ากันไม่ว่าโลกเขาโลกเราถ้าไม่มีธรรมในหัวใจแล้วจะร้อนเหมือนกันนี่สำคัญตรงนี้นี่เราพูดถึงเรื่องเสนาสนะตะกี้นี้ก็พูดแล้วเสนาสนะเป็นยังไงที่อยู่ท่านพาอยู่ยังไงเราพูดเฉยๆเราเรียนเฉยๆเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้แล้วเรายังไม่เห็นน้ำหนักแห่งพระโอวาทที่เด่นชัดขึ้นประจักษ์กับเราเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ท่านสอนให้ดำเนินให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหากเราได้ปฏิบัติตามดำเนินตามด้วยคำสอนที่ท่านดำเนินไปนั้นแล้วอย่างไรก็จะต้องเห็นเหตุเห็นผลกันแน่นอนเช่นลุคมูลเสนาสนังเหล่านี้เป็นต้นนะเราอยู่สถานที่ธรรมดากลับไปอยู่ลุคมูลร่มไม้ในที่ธรรมดาเป็นอย่างไรนี่อ้าวเราก้าวเข้าไปสู่สถานที่บาดเสียวน่ากลัวมีอันตรายรอบด้านดังสมัยพุทธกาลและสมัยต่อมานี้เช่นเสือเช่นช้างสัตว์ร้ายอันตรายทั้งหลายนี่อยู่รอบด้านอย่างนี้แล้วเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆอย่างนั้นด้วยลุกขมุนล้มไม้อย่างนั้นด้วยไม่มีที่มุงที่บัง
กับอยู่ที่มุงที่บังในสถานที่เช่นนั้นต่างกันอย่างไรนี่สินี่แหละที่ว่าผู้ทดสอบผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่ทั้งสองเนี่ยสอนไว้อย่างนี้พระองค์ทรงได้ทดลองดูแล้วทุกอย่างเห็นผลเป็นประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสอนโลกสอนภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะว่าลุคโคมูลเซนาสังเป็นต้นนี้ท่านสอนด้วยความปฏิบัติดำเนินมาแล้วประจักษ์พระทัยผลก็เห็นประจักษ์แล้วได้จัดสรู้เป็นพระศาสดาอีกของโลกนั่นเห็นไหมล่ะดังนี้มันต่างกันอย่างนี้นะเราเรียนเฉยๆไม่สนใจกับภาคปฏิบัติเลยเรียนแบบนกขุนทองใครก็เรียนได้เรียนแบบนั้นแต่กิเลสมันหัวเราะล่ะสิเรียนไม่ได้สนใจกับการปฏิบัติให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกันกับการเรียนคือเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัตินั่นที่ว่าพอกันแล้วเรียนแล้วปฏิบัติจริงๆด้วยในขณะที่เรียนก็ปฏิบัติด้วยนั่นน้ำหนักมันเท่ากันถ้าน้ำหนักเท่ากันนี้แล้วเราจะเห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนี่แหละเพียงลูกขโมยเส้นนาสนังเราก็เห็นได้อย่างชัดผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหนักเบาของลูกขโมยเส้นนาสนังผู้ปฏิบัติเรียนเฉยจำเฉยไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้เหตุได้ผลอะไรก็จะเอาแต่คำพูดมาคุยมาโม้อวดกันอยู่เฉยลองไปเจอเขาหรือไปโดนเขาดูสินะกับลูกขมูลเซนาสนังแล้วเสือกระหึ่มกระหึ่มสองรอบด้านนั้นเป็นยังไงนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เป็นแล้วนะไม่ใช่เอามาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยตัวสั่นขึ้นกับที่เลยนะมันกลัวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งอ้าวพึ่งอะไรก็พึ่งมาได้แล้วเราอะไรพึ่งล่ะที่นี่เสือมันกระหึ่มกระหึ่มไม่ทราบมันจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ทั้งที่บางแห่งก็ยังมีแคร่เล็กๆนะอยู่บนแคร่นั้นถึงไม่มีที่มุงที่บังก็ยังมีแคร่นั่งอยู่นั้นกดกลางลงไปนั้นแต่บางแห่งยังไม่ได้จัดไม่ได้ทำที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่กดแล้วอยู่ในป่าในเขาเสือมันมีปากมันก็ร้องธรรมสาของมันแต่เรามันเป็นบ้าเข้าไปแล้วสิกลัวตายอะไรมันกลัวฮะนั่นเป็นยังไงที่นี่ในขณะที่จิตกลัวกับผู้มุ่งหวังต่อความจริงมันทำไมมันจะไปถอยล่ะต้องขยับข้องหาอัตถธรรมธรรมอยู่ที่ไหนนั่นพระเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าธรรมอยู่ที่ใจระลึกเธอพุทโธจะปรากฏขึ้นเมื่อระลึกถึงพุทโธที่ใจทันทีธรรมโมจะปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อรึกถึงพระธรรมทันทีพระสงฆ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่ใจเมื่อระลึกถึงท่านไม่อยู่ที่ไหนรู้ระลึกที่นี่เถอะฝากเป็นตากตายที่นี่จิตย้อนเข้ามาปุ๊บที่นี่ไม่ส่งออกสู่ภายนอกเช่นเสือก็มันเป็นความหมายอันหนึ่งพร้อมกันแล้วว่าเป็นสัตว์ร้ายนั่นว่าเสือเท่านั้นนะความหมายมันเข้าใจกันทันทีเลยยิดไม่ให้ออกไปเลยเสือก็ตามช้างก็ตามอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าอันตรายที่เป็นเครื่องหลอกจิตใจทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึงใจมันไปหลอกไว้แล้วทำให้กลัวจะเป็นจะตายไปแล้วไม่ยอมให้ออกไปให้อยู่กับหลักในหัวใจเหล่านี้จะเป็นหลักธรรมบทใดก็ตามเช่นพุทโธหรือธรรมโมสังโฆตามแต่ความถนัดเถอะจิตฝากเป็นฝากตายกับนี้เป็นก็เถอะตายก็เถอะจะไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางอันนี้เลยพุทโธธรรมหรือสังโฆบทใดบทหนึ่งก็ตามยึดให้มั่นอยู่ที่ตรงนี้เมื่อความรู้อันนี้กับคำบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกเพราะสติบังคับเข้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาจนกรอกเช่นนั้นสติดีทำอะไรเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างนั่นแหละจิตก็แน่นหนามั่นคงเมื่อได้รับความเหลียวแลเมื่อได้รับความรักษาการรักษาการบำรุงจิตก็แสดงตัวขึ้นมา1สงบเข้ามาสงบเข้ามา2แสดงพลังขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจทั้งที่ขณะก่อนนั้นกลัวซะจนตัวสั่นออกมาทางร่างกายเพราะใจพาให้เป็นและแต่ขณะนี้กลายเป็นความกล้าขึ้นมา
กล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาภายในจิตใจนั่นฟังสิถ้าเป็นนั่งก็แน่นปึงเป็นเหมือนกับภูเขาจิตไม่ยิบไม่แยบออกไปทางไหนเลยความรู้กับคำว่าพุทโธกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแน่นปึงกับธัมโมหรือกับธรรมบทใดก็ตามเมื่อคือเข้าไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับใจแล้วย่อมเป็นความรู้ที่แน่นหนามั่นคงมากกิริยาคำว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีหายไปหมดได้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับใจแล้วนั่นนี่ถ้าเดินก็แน่นปึงอีกเหมือนกันนะเออกิริยาจะมีแยบๆก็ตามแต่ไม่ออกภายนอกจิตไม่ออกภายนอกมีแต่ความรู้เด่นชัดอยู่ภายในนี่กล้าหาญออกจากขณะก่อนที่กลัวๆแล้วกลับมาเป็นใจที่กล้าหาญจากกล้าหาญนี่แล้วเป็นความกล้าหาญที่แน่นหนามันคงที่อาถรรพ์ที่สุดอีกด้วยนะฮะไม่ใช่กล้าหาญธรรมดาเด่นดวงทีเดียวนี่ล่ะไม่มีความกลัวความสะทกสะท้านกับสิ่งใดเลยขึ้นชื่อว่าอันตรายทั้งในขณะก่อนนั้นแทบเป็นแทบตายหรือจะเป็นจะตายกลัวมากเพราะกลัวมากเลยแต่ขณะนี้กลับเป็นกล้ามากฮะอะไรก็เถอะว่างั้นเลยไม่ได้กลัวเลยน่าเห็นไหมนี่แหละพลังของจิตเวลาเข้าถึงจริงจังเพราะอะไรเป็นสาเหตุนี่เพราะสถานที่เปรียวได้ทดลองทดสอบดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่เชื่อแล้วทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเวลาจนกรอบจนมุมจริงจิตเอายิงเอาจังทำหน้าที่ของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำก็มีฤทธิ์มีเดชเพราะหัวใจยอมรับกันกับทำทุกสิ่งทุกอย่างทำกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำกันอย่างหวังพึ่งเป็นพึ่งตายทำจริงทำไม่ทำจะไม่ปรากฏล่ะก็ทำไม่เคยนำเอียงต่อผู้ใดอยู่แล้วนี่นอกจากกิเลสไปทำให้มันเอียงเท่านั้นให้ทำทั้งหลายเอียงเท่านั้นเองนี่ล่ะเรื่องการทดลองการทดสอบการดำเนินตามทางของพระเจ้าไม่จะเพียงเรียนมาจำมาเฉยๆเรียนมาเฉยๆได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมเห็นชัดเจนเนี่ยถ้าพูดถึงยูกยาท่านก็พูดไว้แล้วว่าปูตะอะไรมุติพูดอะไรโพชัดเป็นเพศสัจฉังแต่ก่อนจะว่าโรคมีน้อยมีมากมันก็เท่าตัวเรานี่แหละเต็มตัวของเราของสัตว์ทุกรายไปนั่นแหละแต่ยาไม่มีมากเพราะจาไม่เจริญก็อาศัยฉันยารองด้วยน้ำมูดไปอย่างนั้นแหละพอยังชีวิตยังอัตภาพไม่เป็นไปดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมามีหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านก็เคยพูดให้เราฟังว่าจะไปหยุดยาอะไรท่านว่าไม่ได้สนใจจะมาทั้งยาเลยจะมาว่าหยุดยาอะไรอีกล่ะท่านว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นฟังดู อยู่ในป่าในเขาก็อยู่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละแต่จิตใจยังไม่ห่างจากธรรมท่านว่านั่นแหละท่านเอาจริงจังเอาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติตนตะกี้นี้กล่าวอะไรบ้างล่ะลุกขมูลเสนาสนังนั่นวิธีการอยู่เป็นยังไงสถานที่อยู่ก็ได้อธิบายแล้วพอเป็นแนวทางบิณฑบาตก็พยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นไม่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลภายในจิตใจของเราพยายามบังคับตัวเสมออย่าให้ลืมตัวในการกบการฉันเรื่องกิเลสมันจะเอื้อมออกเสมอนะเร็วที่สุดไม่มีใครเกินอะไรเกินกิเลสและถ้ามีสติแล้วก็รู้กันมีธรรมะสติธรรมปัญญาธรรมจะทราบกันได้ทันทีที่กิเลสเคลื่อนตัวออกมาถ้ามันมีแล้วจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะมาเสริมคนโง่ให้ฉลาดนอกจากมันจะกุศลธรรมมาเอาด้วยเหตุผลของมันเพราะความโง่ของเราเนี่ยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มีอยู่พอเป็นพอไปนะอดไม่อยากเรากังวลกับอะไรทุกวันเนี่ยจิตใจมันถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถหรือความเคลื่อนไหวต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานภายในหัวใจและกิริยาการของเรานี่มันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนนะเราฟังสิมันขาดอะไร
สิ่งที่เป็นธรรมเพื่อการบำเพ็ญธรรมมีสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่กล่าวมันขาดอะไรถ้ามันขาดด้วยความหิวโหยนัตติตัณหาสมารถีของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนเอานักหนาทุกวันนี่ละอำนาจของกิเลสที่มันมีมากในหัวใจมันมีมากเท่าไรมันพาให้ดิ้นอย่างนี้ดูเอาคนดิ้นคือคนจะตายเห็นไหมนั่นคนไข้ไปดูเอาที่ถ้าดูตามสถานที่ต่างๆมันดูยากก็กล้าเข้าไปโรงพยาบาลสิเอาไปดูทุกประเภทของคนไข้นั่นแหละมันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละคนทุกข์อ่ะทุกข์มากทุกข์น้อยมันจะแสดงอาการให้เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันบีบคั้นมากน้อยมันเป็นอย่างนั้นแหละอำนาจของกิเลสแล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดิ้นต้องดิ้นบังคับบัญชากดขี่อาการนั้นอาการนี้ให้ออกมาภายนอกนอกจากบังคับภายอาการภายในของใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันหาความเพียงพอเมืองพอที่ไหนมีมันดิ้นมันดีตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นดูเอาสิเรามาประกอบความภาคความเพียรประกอบกันอย่างไรวัดนี้จะไม่มีทางโยกมานะใครมาขี้เกียจขี้ค้านเดินโยกมนั่งสมิธถ้าสร้างนั่งสมาธิภาวนาอย่ามานะไปแล้วให้ออกไปเราเบื่อเราไม่อยากพบอยากเห็นแล้วอิจฉาละอาใจเต็มคนแล้วเวลานี้นะผมอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมอยู่ด้วยความอดความทนนะมีหนำซ้ำยังจะมาเหยียบจมูกเขาอีกทางจงกรมก็จะไม่มีสถานที่ภาวนาก็จะล้มเหลวไปหมดมีแต่เสือมีแต่หมอนมาติดหลังติดคอไปตลอดเวลาทำยังไงวงกรรมฐานเราทำนี่จะหมดจริงๆแล้วหรือในจากหัวใจของพระกรรมฐานเรานะที่อื่นเราไม่ต้องพูดละเราพูดในวงกรรมฐานของเรานี่นะจะไม่มีเหลือจริงๆแล้วเหลือธรรมวิริยะธรรมปัญญาธรรมเพื่อชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอันเป็นตัวภัยสำคัญราคะตัณหานี่เป็นกองพลอันสำคัญเยียบย่ำทำลายในหัวใจตลอดเวลาไม่มีละไม่มีความบกบังเลยแม้แต่น้อยนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองแล้วเอาอะไรมาต่อสู้อะไรมาแก้โลกได้มีความสุขความสบายเพราะกิเลสประเภท 3-4 อย่างนี้มีใครยกขึ้นมาล่ำลือว่าคนนี้เขามีความดีความดีเขามีความสุขความเจริญเพราะกิเลสผลิดอกออกผลให้เขาได้รับความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารไม่มีใครเกินคนนี้ให้เอาอย่างเขาเพราะเขาเป็นนักสั่งสมกิเลสด้วยความเกลียดความข้านควายอินหนาละอาใจต่อการพึ่งปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายสนใจในกิเลสกิเลสผิดความดีความชอบให้เป็นความสุขความเจริญให้เป็นคนที่น่าเกรงขามให้เป็นคนที่มีอำนาจวัดราชศักดิ์ใหญ่หลวงเกินอัดเกินธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วไม่มีความหมายมีความหมายเฉพาะกิเลส 3-4 กองทัพนี้เท่านั้นเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างนี้มีตรงไหนบ้างว่าสิเราทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างนักปฏิบัติหัวใจมีทุกคนสติปัญญาพระเจ้าสอนให้ทุกคนสิ่งการที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้กล่าวขู่เข็นดูด่าว่ากล่าวทั้งหลายนะกล่าวบอกวิธีบอกอุบายของการพินิจพิจารณาเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองออกจากสิ่งที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากมานานแสนนานเท่าไหร่แล้วพอจะรู้สึกตัวบ้างด้วยอำนาจของสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นคืออย่างพูดตะกี้นี้ว่าวิริยะไปอยู่ไหนนะสติไปอยู่ไหนปัญญาไปอยู่ไหนความภาคความเพียรของบุคคลมันไปอยู่ไหนยังให้กิเลสเอาไปถลุงแฉลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไม่มีหัวใจดวงใดๆจะไม่มีธรรมะของพระเจ้าติดค้างอยู่บ้างหรือเวลานี้จะหมดไปจริงๆใช่แล้วหรือโลกมันถึงได้เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาแล้วจึงเห็นโลกเป็นของอาจารย์ดูทุกขณะที่เคลื่อนไหวของใจนั่นสิทำไม่มีขณะใดที่พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือเป็นคู่แข่งกับพี่ใหญ่ก็โอ้เวลานี้เราได้รู้อย่างนี้เราได้เห็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่กระหยิ่มยิ้มย่องหรือเป็นสิ่งที่ให้ตื่นเต้นภายในจิตในใจด้วยความดีอกดีใจมันไม่ปรากฏไงมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทุกอาการที่แสดงออกมาพร้อมทั้งผลของมันผลของมันที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจมันมีแต่อย่างนั้นจะมากต่อมากเวลาเป็นยังไงพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ยังไงเด่นๆด้านๆยังไงมีมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ยิ่งดูไม่ได้เลยนะตาออกมาแล้วก็มันเจอจนได้แหละเออเราไม่อยากเห็นเราเป็นคนสอนหมู่เพื่อนอยากเห็นความสวยงามอันเป็นลวดลายของธรรมออกแสดง
ซึ่งเป็นผลแห่งการอบรมเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วก็คือเราเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนอยู่เวลานี้เราอยากพบอยากเห็นอากัปกิริยาอันเป็นผลแห่งความดีงามที่ได้สั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะนี่มองดูเมื่อไหร่มันก็เห็นตั้งแต่เรื่องที่ว่านั่นนะเรื่องที่กิเลสมันเบื่อกุศลธรรมมามันฉลาดพอแล้วมันฉลาดพอแล้วขี้เกียจฉลาดอีกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์นี่มันอยากว่างั้นนะจะว่าไงกุศลาแปลว่าความฉลาดกิเลสมันฉลาดเหนือเราอยู่แล้วจะให้มันกุศลธรรมะละอีกมันขี้เกียจมันเบื่อจะตายไปละกับมนุษย์ที่โง่พระที่โง่แสนโง่ที่สุดหนีว่างั้นปุ่นง่ายว่านำธรรมะพระเจ้ามาปราบเรามีแต่เราปราบเอาปราบเอาขี้ทะลักออกว่าไงมีแต่กินกับขี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันวิเศษวิโสอะไรพระเรานะมันอยากว่าอย่างนั้นถ้าเป็นเราไปกิเลสเราจะว่าจริงๆนะหัวเลาะด้วยทำได้ยินเออไปนะมันจะเป็นยังไงหัวใจมนุษย์หัวใจพระกรรมฐานเราที่ยิงตนว่ามีอัตมีธรรมจะปราบเขานะแต่แล้วถูกเขาปราบเอาอย่างไม่รู้สึกเนื้อสุดตัวเลยนี่มันเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันค่ำงานหนึ่งงานหนึ่งเราไม่ให้มีเราพยายามสงวนหมู่เพื่อนให้ได้ประกอบความภาคเพียรกิริยาบททั้ง4ความเคลื่อนไหวประมาณใดให้มีสติกำกับใจเป็นตัวสำคัญมากนะเนี่ยเคยบอกเสมอกิเลสอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาก็อยู่ที่ใจผิดขึ้นมาแก้การดัดแปลงการวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมเอามาจะได้สักกี่ชั่วโมงฟ้ามันลงไปเป็นไรกลัวตายหรือกลัวเดินจงกรมตายเหรอทำไมเห็นเป็นไรวะหาอุบายวิธีการต่างๆต่อสู้กับกิเลสไม่งั้นไม่ได้นะมีแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทำกินนอนก่อนแล้วเนี่ยอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำไงเราผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่เพียงมาสั่งสอนเพื่อนก่อนที่จะนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเราได้ดำเนินมาแล้วเต็มสติกำลังความสามารถของเราในเรื่องความเพียรอุบายต่างๆที่จะต่อสู้กิเลสวันนี้เอาแบบนี้วันนี้เอาแบบนี้พลิกไปพลิกมาหลายสันหลายขมไม่งั้นไม่ทันมันเนี่ยจะว่าไงก็คิดดูที่เวลาเข้าตาจนกรอกจริงๆหลังที่ว่านั่งหามู่หามค่ำมันจะตายจริงถึงวาระมันจะตายสติปัญญาที่เราเคยใช้ได้ผลมาแล้วเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้นะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาใหม่ให้เป็นปัจจุบันทันเหตุทันผลกลมายาทุกอย่างของกิเลสอยู่ในวงปัจจุบันหมดวงปัจจุบันนี่ต้องเป็นการค้นคว้าหามาเองหามาเองคนเราจะตายจริงมันไม่ไปไหนละเพราะสู้เพื่อตายเท่านั้นถ้าไม่ได้รู้ทำเอาตายว่างั้นเลยมันก็รู้ขึ้นมาขึ้นอย่างนั้นเถอะนี่อยู่เฉยได้เกิดประโยชน์อะไรวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหทุเรศนะแล้วหลังไหลมาหลังไหลมามาแล้วก็มีแต่ทำให้หนักอยู่ในหัวใจบินทบาทสองขาตัวหัวทองปั้นจะแข็งแรงขนาดไหนเดินร่อมๆเหมือนคนอายุตั้ง90ปีนู่นเมื่อเช้านี่เราก็เห็นได้ว่าพระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ที่มันมาขวางวัดขวางบายเห็นอยู่นี่จะว่าจะไม่ว่าไงได้มันน่าว่าต้องว่าสิมันขวางจะตายไปนี่ใครจะมาอยู่หมดสติปัญญาหมดสิ้นท่าแบบสิ้นท่าเราเห็นนะไม่อยากเห็นเพราะสอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่องมความงมงู้เซ่อซ่านี่สอนเพื่อความฉลาดก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรฉลาดเกินกิเลสนั่งบอกแล้วสติปัญญาไม่จริงๆไม่ทันมันนะพูดแล้วทุกแง่ทุกมุมนี่ฮะไม่ใช่เอามาปั้นพูดเฉยๆนะต่อสู้กันมาเดินตายแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่ถึงได้บอกอุบายวิธีการต่างๆที่วิธีต่อสู้มันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยถึงได้บอกรู้พูดง่ายๆก็รู้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงรู้เต็มหัวใจแล้วนี่ถึงเนี่ยมาพูดนี่จะให้คุยยังไงอีกนะนี่ไม่ได้มาโม้มาอวดหมู่เพื่อนนะมันเต็มหัวใจจริงๆกิเลสเต็มหัวใจธรรมะไม่เต็มกันหัวใจกันมันก็ไม่ทันกันอีกเหมือนกันเอาฟ้ามันเต็มสิสติปัญญาให้มันถึงขั้นเต็มหัวใจสิสติปัญญาเต็มหัวใจจะเป็นขั้นใดถ้าไม่ใช่ขั้นมหาสติมหาปัญญาขั้นนั้นแล้วไม่ต้องบอกก็ว่าเต็มนั่นน่ะกิเลสพังขั้นนั่นแหละธรรมดาไม่พังนี่ไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวเหนียวที่สุดเลยนี่ก็ได้สอนหมดแล้วมาเก่งๆก้างๆวันหนึ่งไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเดินจงกรมก็ไม่เป็นท่านั่งสมาธิภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรที่มันเป็นมีแต่กินกับนอนเท่านั้นเหรอ
มันอัศจรรย์อะไรสัตว์มันก็นอนได้กินได้ว่าอะไรมนุษย์เรามนุษย์เขาทั่วโลกเขากินได้นอนได้แต่ว่าอะไรกรรมฐานเราเก่งกันเรื่องการกินการนอนล่ะถ้าไม่เก่งทางธรรมแล้วร้อนวันนั่งค่ำคืนยังลุ่มเนี่ยอย่าสงสัยว่าจะเป็นอื่นไปเลยนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งมากยิ่งมาทุกวันนี้มันจำเป็นจริงจึงไม่อยากให้พระให้เน้นไปที่ไหนมาไหนตั้งแต่อยู่กับตัวเองมันก็รักษาตัวไม่ได้ไปว่าไงยิ่งไปถูกสัมผัสสัมพันธ์เข้าในสงครามทางตาทางหูเข้าไปแล้วเป็นยังไงเหล่านี้ไม่ใช่ไม่คิดคิดหมดเพราะงั้นหมู่เพื่อนเสดหลายประนั้นประนี้เราต้องนึกว่าเสมอนะไม่ใช่เราว่าจะเล่าว่าโดยเหตุผลที่เราคิดแล้วนี่นะแต่เมื่อถึงขั้นมันตายตัวของมันแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งใครล่ะได้ความตายตัวของใจมาเป็นที่แน่ใจตัวเองมาพูดให้เราฟังบ้างสิวะมันไม่เห็นมีนั่นสิมีแต่ล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายเขายังไม่ต่อยพอเขากระดิกล้มแล้วไม่ได้ยังไงมันตายก่อนเกิดใช่แล้วนั่นอะความเสื่อมซ่าซ่าของเราเราจะไปอวดดีอะไรมาให้มันดีล่ะความดีไม่มีในตัวแล้วเอาอะไรอวดให้มันดีมันดิ้นเนี่ยวัดหนึ่งเดี๋ยวนี้กรรมฐานเรานั่นโอ้หนักกูเล่นจริงนะกรรมฐานดิ้นไม่เข้ารักไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องนี่ก็ครูบาอาจารย์พาดําเนินมายังไงไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดมันเห็นมาแล้วด้วยกันนี่นะท่านพาดําเนินมาด้วยความเป็นธรรมท่านดําเนินอย่างไรจึงเรียกว่าท่านเป็นธรรมก็ท่านหนักในธรรมนะสิทุกสิ่งทุกอย่างเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจเป็นเครื่องดําเนินนั่นท่านดําเนินเป็นอัตเป็นธรรมท่านดําเนินอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่มีแต่เอาลิ้นเอาปากเอาความอยากความทะเยอทะยานดำเนินเหยียบอัดเหยียบทำเหยียบครูบาอาจารย์เหยียบพระศาสนาแหลกเหลวไปทั้งที่ตัวของตัวยิ่งว่าเราเป็นกรรมฐานเรานี่มีอำนาจวาสนามากมีบริษัทบริวารมากจะต้องการรายได้คนนับเคารพนับถือมากเรานี่มีอำนาจวาสนามากนู่นเอาดินเหนียวมาติดทอกหัวแล้วว่าตัวมีหอนไปนู่นน่ะโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงไม่ได้ดูเลยว่าหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นนรกอเวจีหลุมไหนล่ะมันไม่ได้ดูบ้างเลยเอาตั้งแต่ดินเหนียวนอกมาพอกศีรษะแล้วก็ว่าตัวมีหงอนเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาความรู้ความฉลาดเอาอำนาจวาสนามาจากความเคารพนับถือของประชาชนพลเมืองมันกรรมฐานขี้หมาไงงั้นกรรมฐานพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นเหรอครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นเหรออันนั้นมันเรื่องโลกเรื่องนอกดิ้นหาอะไรเรื่องเหล่านี้มันเต็มโลกเต็มสารนี่ดูฮะดูอัตตุธรรมที่ยังไม่มีในหัวใจสินี่จึงว่าผู้ไม่ดิ้นต้องเป็นอย่างนั้นดิ้นฆ่ากิเลสเป็นอย่างหนึ่งดิ้นกิเลสมัดคอเป็นอย่างหนึ่งมันควรจะตายมันดิ้นเต็มแล้วนั่นวงกรรมฐานเราไปไหนเนี้ยตั้งแต่การก่อการสร้างเหยิงวุ่นวายเอานี่เป็นเครื่องออกหน้าออกตาออกตลาดลาดเลซะแล้วนี่เหลือของวิเศษเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กนี่เหลือวิเศษไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็อยู่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็อยู่เคยอยู่บ้านอยู่เรือนมาแล้วเช่นเดียวกันแต่มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้มันเป็นยังไงจึงต้องในวุ่นวายนักหนาถ้าไม่ใช่เป็นบ้าของในวงกรรมฐานแล้วจะทำได้ลงคอหรือความพอดีรู้จักกันอยู่นี่ทำภาวนาจิตภาวนาไม่สนใจสิสนใจตั้งแต่ภายนอกกันเด้มันน่าว่าถึงได้ว่าคนเรามันผิดหูผิดตาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพาดำเนินมาถึงไม่พูดกันถ้ามันพอเหมาะพอดีทำไมจะพูดกันหาอะไรที่พักที่อยู่กับคนก็พระก็มาจากคนบ้านก็มีเรือนก็มีอยู่มานี่ก็ต้องมีอยู่แม้แต่กระจ้อนกระแตมันยังมีรวงมีหลังพอเหมาะพอดีตามกับฐานะตามเห็นว่าจะตามความเห็นว่าจำเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรนี่ไอ้นี่ที่มันพิลึกพิลั่นอะไรละเกินโลกเกินสงสารเขาอยากได้ชื่อได้เสียงกิตติยศกิตติศักดิ์กิตติคุณยุ่งเข้าไปอีกเหมือนบ้านั่นเออบวชเข้ามาเพื่อจะมาสละลาภยศสรรเสริญโลกธรรม8มีมากอบมาโกยโลกธรรม8เต็มหัวใจไม่มีใครเกินกรรมฐานเราหากอบโกยให้สิอันในของในสิ่งเหล่านี้ล่ะ
ไม่มีใครเกินแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเห็นไหมดูสิหูมีตามีด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่รู้มันสัมผัสสัมพันธ์อะไรทำไมสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกนี่สิ่งเหล่านี้นะนี่แล้วครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นเหรอมีแต่ท่านสอนไล่กับทางโยกรมท่านกับป่าผู้เยาว์ก็เหมือนกันลูกมวยเสนาธนาหมาท่านว่าไงนู่นป่าเนี่ยท่านก็บอกว่านั่นแหละที่ฆ่ากิเลสความประเสริฐจะอยู่ตรงนั้นท่านบอกนั้นอันนี้ยุ่งเรื่องอะไรแข่งญาติแข่งโยมแข่งประชาชนก่อนแล้วก็ไม่พ้นที่จะกวนบ้านกวนเมืองเขาแหละไปที่ไหนกวนไปหมดพระเรามันตายเป็นเปรตเป็นผีไปแล้วกวนบ้านกวนเมืองจะเอาห้าเอาสิบเอาร้อยเอาพันเอาหมื่นเอาแสนนั้นจะสร้างนั้นนี่สร้างนี่นะเห็นหน้ามิตรจะสร้างท่าเดียวสร้างหัวใจให้เขาจะของให้เขาได้เห็นให้เขาได้กราบไหว้บูชานี่เป็นไรตามหลักพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นี่นะให้สร้างหัวใจนี่นะสร้างอะไรข้างนอกใครก็สร้างอยู่แล้วพออยู่พอกินพอเป็นไปก็เอาละสิเอามากมายแล้วนักหนาเกินโลกเกินสังไปถ้าไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าแบบบ้าแบบไม่ตื่นลมตื่นแรงสุดท้ายก็มาตั้งตลาดในวัดเท่านั้นสิหางานนั่นมาหางานนี่มาอันนั้นราคาเท่านั้นนี่ราคาเท่านี้ขายแหลกมันหมดในวัดในว่าหาแต่เงินแต่ทองไม่ได้มุ่งที่จะหาธรรมนี่ที่มันน่าทุเรศกับนักหนานะมันเป็นมาก็เป็นเรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องอุดหนุนอย่าให้มันเป็นมาด้วยความอุจจาระบาดตาทั้งเถอะพระเราก็ทราบแล้วว่าอาศัยปัจจัยสี่อยู่ด้วยความพอดีพองามอยู่ด้วยความเป็นพระอยู่ด้วยความเหมาะสมใครก็รู้อยู่ก็เกินเหตุเกินประมาณทำเกินเหตุเกินประมาณจนกลายเป็นความโลภโลเลเกินโลกเกินทั้งสารเขาจนดูไม่ได้น่าทุเรศใครก็รู้ทำไมจะไม่รู้มนุษย์เราเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะสิหัวใจไม่สนใจดูนี่แหละที่เรียกว่าศาสนาเสื่อมไปจนไปดังพุทธเจ้าท่านบอกศาสนาของพุทธเจ้าเหล่านี้ 5,000 ปีก็จะสิ้นคือมันสิ้นในหัวใจของผู้นับถือผู้เคารพผู้ยังไงผู้จะปฏิบัติตามมันไม่มีคือค่อยหมดไปอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมล่ะมันเห็นอยู่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาเนี่ยทำมีอยู่วินัยมีอยู่ไม่ยอมทำตามเนี่ยเห็นอยู่นี่ดื้อต่อหน้าต่อตาของหลักธรรมหลักวินัยทำทีเดียวกันเห็นกันอยู่นี่มันไม่ยอมทำได้ว่าไงนี่เห็นไหมแล้วจะเอาอะไรมายืนยันถ้าไม่เอาสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่ยืนยันกันไปอนาคตก็เป็นอย่างนี้สิเมื่อตัวนี้มันดื้อซะพอแล้วมันก็หมดอย่างอายนี่ที่อุตตปะมีเข้าใจแล้วศาสนาคัมภีร์เจ้ากองจดฟ้าก็กองไปเถอะคัมภีร์หัวใจไม่รับแต่อย่างเดียวเท่านั้นนะศาสนาก็ไม่มีแล้วในหัวใจโลกเราหมายถึงหัวใจในศาสนาหมายถึงอยู่ในหัวใจโลกต่างหากนะไม่ได้หมายถึงอยู่ในคัมภีร์เกิดแก่ตายมันก็มีเต็มโลกเต็มสงสารไม่มีใครมาสอนตัวเจตนามันก็มีความจริงมีอยู่งั้นแต่ว่าไม่มีใครสนใจความจริงนั่นสิแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนเมื่อไม่สนใจความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้วฮะศาสนาเท่านั้นปีเท่านี้ปีดูเอาเราไม่ต้องไปดูที่อื่นดูหัวใจเรานี่นะฮะเพียงเดินยังกลมสักกี่นาทีนั่นน่ะศาสนาจะหมดแล้วนั่นน่ะความเพียรกำลังจะหมดแล้วน่ะเดินโยกมหยอก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 ได้10นาที15นาทีใจเพ่นเข้าป่าเข้าโลกเข้านรกอวิชชาที่ไหนแล้วนั่นศาสนาหมดหรือยังล่ะดูสินั่งภาวนาก็ครู่เดียวเพ่นแล้วเดินโยกมก็ครู่เดียวเพ่นแล้วดีไม่ดีไม่กล้าเข้าไปสู่ทางโยกมเลยมันหมดมั้ยศาสนาดูสิมันหมดมั้ยตอนนั้นหรือเราไปคิดโน่นหรือศาสนา 5,000 ปีนั้นดูหัวใจของสิโอปัญญิโกน้องก็ไปไหนทําไมมาน้องก็มาที่หัวใจเราเพื่อแก้เราจะแก้ที่ตรงไหนน่ะดูที่สนามมันหมดหรือมันยังเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างสมาธิธรรมมีไหมปัญญาธรรมมีไหมวิมุตติธรรมมีไหมในหัวใจเราทั้งๆที่พระเจ้าสอนไว้ว่าสิ่งนี้เป็นของจริงมีจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วมันมีในหัวใจเราไหมถ้าวิริยะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสิ่งเหล่านั้นยังไงก็ไม่มีเพราะเป็นผลจากนี้อันนี้ไม่เปิดอันนี้ไม่หนุนจะเอานั้นให้เปิดเผยเปิดตัวขึ้นมาได้อย่างไรเหตุไม่มีจะมีผลขึ้นมาได้อย่างไรล่ะฟังเลยท่านทั้งหลายมาปฏิบัติผมแล้วโอเคแตกคนนั้นเลย
สอนหมู่เพื่อนไม่ได้สอนธรรมดานะสอนด้วยความจริงจริงนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนเราพูดตรงๆเวลาสงสัยก็เคยเล่าให้ฟังแล้วล้มลุกคานก็เล่าหมู่เพื่อนฟังแล้วจนกระทั่งถึงหมู่เพื่อนมาเสกสรรปัญญาว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าสอนหมู่สอนเพื่อนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้พูดแล้วทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยจะว่าไงเนี่ยหาผู้ที่จะตั้งใจพูดปฏิบัติให้ได้เหตุได้ผลตามบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีมีแต่กิเลสไปกินไปกินทั้งวันทั้งวันทั้งวันแล้วทั้งสอนแทบเป็นแทบตายไม่ได้เรื่องอะไรนี่คือมันน่าทุเรศนะอยู่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนี้กับอยู่เฉยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปนั้นมีผลดีต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาไหมนี่พิจารณาเต็มหัวใจนะนู่นย้อนหลังไปหาเราได้ยิ่งถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นหัวใจจะหลุดจะขาดออกจากตนนะไม่อยากได้ยินคำว่าท่านรับไม่ได้จะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะได้ยินคำเช่นนี้นั่นฟังสิเพราะความมุ่งมั่นต่อการได้ยินได้ฟังต่อการประพฤติปฏิบัติตามล่องตามรอยเห็นอยู่ด้วยตากับท่านนี่ให้ท่านได้พาดำเนินเห็นอยู่ด้วยตาได้ยินด้วยหูดูด้วยใจทั้งภายนอกภายในมันประจักษ์เนี่ยให้มีผู้ชักผู้จูงเหมือนกับคนตาบอดถูกคนตาดีจับไม้เท้าให้แล้วก็จูงไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีเลยมันไปไหนล่ะพิจารณาสิคนตาบอดไม่มีใครจูงเลยเป็นยังไงดูเอาสิแล้ววาดภาพคุณก็รู้ทันทีนี่นะแล้วความโง่เขลาของเราก็เหมือนกันเนี่ยหัวใจมันมีแต่กิเลสความมืดบอดเต็มอยู่นั้นมันก็เท่าคนตาบอดผู้ไม่รู้ช่องรู้ทางรู้อัดรู้ทำมาไม่มีผู้มาสั่งสอนด้วยความรู้อัดรู้ทำแล้วมันจะไปได้ไหนก็อย่างที่เราเห็นนั่นน่ะแม้แต่มีคัมภีร์โบราณที่สอนอยู่มันก็ยังไม่ลงใจที่จะรับได้เนี่ยยังต้องเข้าถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านถูกต้องแม่นยำในภาคพื้นปฏิบัติทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอย่างปัจจัยปัจจุบันนี่ก็ยกตัวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะเนี่ยพอเข้าไปถึงท่านทั้งหมอบเลยนะหัวใจทำตรงไหนท่านทำอะไรอะไรก็เรียนกับปีเดียวกันนี่เราไปอยู่นั้นเราก็ดูท่านทำอย่างนั้นถูกกับข้อไหนข้อไหนหลักทำข้อไหนยี่ไหนข้อไหนมันมาเทียบอย่างเทียบอย่างเทียบอย่างอย่างมหาที่ค้านมาแล้วยอมนี่ในสิ่งที่เราพอเทียบอย่างได้นะส่วนที่เราเทียบเทียมไม่ได้ก็ยกไว้บูชาเช่นสมาธิเนี่ยจิตของท่านเป็นยังไงท่านอธิบายฟังหมดปัญญาขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นท่านแสดงให้ฟังอย่างเปิดเผยหมดเลยเราหาจึงแสนไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นกำลังใจที่นี่นี่ผู้พาดำเนินมีเป็นยังไงที่นี่ได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วหัวใจเป็นยังไงแล้วท่านพาดำเนินเป็นยังไงหัวใจกราบไม่มีผู้ใดพาดำเนินไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวบ้างเลยเป็นยังไงหัวใจต่างกันไหมเอามาเป็นอย่างนั้นจะมานอนใจยังไงพระท่านทั้งหลายผมก็จะตายไปทุกวันวันนั้นหนึ่งเหนื่อยพอแล้วนะนี่ทนเอาหมู่เพื่อนมันมากเท่าไหร่ก็ทนสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างนี้ได้กี่วันไหมจะมานอนใจเหยื่อเอาละเหนื่อยนะพอทุกวันเพราะวันนี้ก็สงบดีสำหรับพวกนี้นะว้าวนะเป็นไงนี่ลงพ่อแม่อาจารย์มั่นท่านเทศน์นี่แหมน้ำไหลไปสว่างเลยจ้ะนะไหลแล้วไม่ใช่ไหลธรรมดาเหมือนน้ำลงไหลลงช่องเดียวพุ่งอย่างเนี้ยนั่นแหละพลังของธรรมท่านคือท่านอำนาจแห่งความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็นประหนึ่งเป็นการท้าทายในตัวว่านี่หน้านี่นานาเห็นไหมนี่หน้านี่นาเหมือนอย่างนั้นน่ะลักษณะเพราะงั้นมันถึงได้แผดไปมากหนาเวลาท่านเทศเต็มเหนียวโหแผดจริงนะขึ้นถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญาละเอียดเข้าไปแล้วโอ้โหเสียงท่านกังวานจะด้วยนะไม่ใช่เสียงธรรมดาเสียงกังวานดังลั่นยังไงท่านอยากให้รู้ให้เห็นหลวงปู่แหวนก็เหมือนกันนะที่เราไป
ถามปัญหาท่านเตี้ยงเบี้ยวออกมาเลยนะน่ะเหมือนลำน้ำอยู่ในถังที่ปิดไว้น้ำที่สะอาดที่สุดปิดถังไว้ไม่สมควรที่จะชะเอาไปชะล้างสิ่งใดล่ะไม่เหมาะสมที่จะไปชะไปล้างก็ต้องเก็บไว้อย่างนั้นพอถึงกาลเวลาที่จะเปิดนี่เปิดออกมานี่โหพุ่งนั่นก็เหมือนกันเวลาท่านอยู่งั้นท่านก็ไม่ทราบท่านจะพูดกับใครพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครจะสนใจเนี่ยเราเชื่ออย่างนั้นเนี่ยผู้ที่จะมุ่งต่ออัตถธรรมกับท่านจริงๆนั้นมันจะมีที่ไหนวะนะถ้ามุ่งต่อแบบที่เราพูดตะกี้นี้มันใช่เออรายวันหนึ่งคืนหนึ่งท่านได้บอกหลังลายพอผ่านอุ้ยทุเรียนนะผมเนี่ยจะเป็นไงเวลาแยบออกไปอย่างนี้ท่านตอบมานี่ผางเลยนะมันแสดงว่าท่านรู้ตั้งเมื่อไหร่พูดง่ายนั่นจึงเหมือนกับว่าไขก๊อกนี่พุ่งเลยจ้ะเราไขก๊อกคือปัญหาแย่ปั๊กเข้าไปพุ่งพุ่ง10นาทีครั้งแรกจะออกมาอย่างรุนแรงนะพุ่งพุ่งพุ่งยับครั้งที่2นี่ก็โอ้ฟาดใหญ่เลยโทษโทษโทษเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเอาถึงขนาด45นาทีไม่รู้ตัวเลยนะคิดดูสิจาก10นาทีแล้วก็ไป45นาทีเหมือนไม่รู้เหมือนไม่รู้ตัวหรอกพุ่งพุ่งพุ่งพอจบพังหน้าฮะท่านเห็นท่านหมายว่าผมผิดที่ผมพูดนี้ไม่ถูกที่ตรงไหนเอาค้านมานะว่างนี่เลยนะเอาค้านมานะว่าแล้วก็ตอบแล้วก็ผมไม่ค้านว่าผมหาธรรมะประเภทนี้เองระวางรู้สึกว่าท่านได้เปิดเต็มที่แล้ววันนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสดูอาการอากัปปิยังท่านเนี่ยใหม่สง่าผ่าเผยมากทีเดียววันนั้นนะท่านได้เปิดธรรมะออกมาอย่างเต็มที่เต็มฐานในหัวใจท่านพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าน้ำที่ทางบรรจุไว้ในถังเต็มๆไม่สมควรที่จะนำออกไปใช้ไปชะไปล้างอะไรคือมันไม่สมควรกับน้ำวันนี้คุณยังไงนะพอถึงเวลาที่ท่านเปิดถึงเดี๋ยวท่านได้ออกอย่างนั้นถ้าเรื่องเลยถามออกเป็นรายชื่อเลยนะอาจารย์นั้นล่ะได้คุยกันแล้วยังนั่งฟังคุณยังไงคือความหมายว่าปัญหาอันนี้น่ะอาจารย์นั้นได้คุยกันแล้วยังแต่อาจารย์นั้นล่ะได้คุยกันแล้วยังอาจารย์นั้นล่ะได้คุยกันแล้วยังเลยนะนั่นฟังสิปัญหานี้ได้คุยกันแล้วยังปัญหานี้ได้ไปสนทนากันแล้วยังเนี่ยปัญหาเครื่องทดสอบหามูลความจริงของกันและกันพูดยังไงเราจะไปหาในไตรปิฎกสาธุพูดไม่ได้ประมาณนะจะไปหาเห็นยังไงเจอไงมันเป็นก็ในหัวใจจากความจริงนี่มันไม่ได้มีในความจำพระไตรปิฎกจำมานี่นะนึกความจำมานี่สิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นเป็นความจริงนะแต่นี่อย่างที่ว่าไม่เห็นนี่นะก็ดูผมก็เรียนนี่แต่ผมไม่เห็นนี่ผมก็ยอมรับว่าไม่เห็นเออแล้วทำไมจึงหลวงปู่แหวนเวลานี่ใส่เตี้ยงเข้าไปหาท่านปัญหาท่านทำไมตอบถามมาเลยนั่นตั้งใจท่านจะไปหาดูพระไตรปิฎกตรงไหนล่ะท่านทำไมตอบถามมาอย่างรวดเร็วที่สุดเลยพอท่านนี้ถามปุ๊บคำภาพท่านก็ออกแล้วพุ่งมาแล้วนั่นความจริงต่อความจริงมันเข้าถึงกันถึงเดียวเท่านั้นเองโอ้ยใส่ผังนั่นความจริงธรรมะขึ้นมาในความจริงที่เป็นความจริงที่รู้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายรู้จากภาคความจริงของตนนะมากขนาดไหนน่ะพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมสอนโลกเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านั้นมันจะไปพอกับโลกได้ยังไงนี่ท่านกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้น
เราไม่ตำหนินะผู้ที่จดจารึกหนาก็กล่าวมาพอประมาณท่านแสดงมาไว้เอาหลักใหญ่มาไว้พูดง่ายผู้ไปจดจารึกก็เอาหลักใหญ่ออกมาถ้าจะเอาทุกแง่ทุกมุมมันก็เหลือเฟือเกินไปจะไม่ทันกับเหตุกับผลกับการเวลาเวลาพูดง่ายว่างั้นนะท่านจึงจดจารึกออกมาพอประมาณ80,000ธรรมขันธ์นี้สมควรแล้วที่จะมาสั่งสอนเป็นพุทธศาสนาสั่งสอนโลกได้พูดง่ายว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าผู้ประจุจะลึกท่านอั้นตู้ท่านมันมีความคิดปัญญาที่จะเอามามากกว่านี้ได้ไม่ได้หมายอย่างนั้นนะผู้ที่ประจุจะลึกท่านก็ฉลาดพอท่านท่านเอาจุดจุดที่สำคัญสำคัญออกมาให้เหมาะกับภาคปฏิบัติเหมาะกับการสั่งสอนโลกอันนี้ออกจากนั้นแล้วมอบให้ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนี่เมื่อได้หลักใหญ่ออกมานี่เปรียบเหมือนกับว่าได้กุญแจมาแล้วเปิดไปเถอะเปิดกุญแจเนี่ยเปิดเข้าหาความจริงกุญแจคือความจำนี่แหละเป็นกุญแจที่จะเปิดเข้าหาความจริงขอให้ปฏิบัติเถอะหนาว่าคุณยังไงเอาภาคปริยัติที่เรียนมาเนี่ยอ้าวปฏิบัติก็เท่ากับได้เปิดกุญแจเขาเปิดกุญแจโดยลำดับนานแล้วนั่นอันที่นี้เมื่อมีกุญแจแล้วก็เปิดเข้าไปถึงความจริงความจริงสิเป็นยังไงรู้หมดความหมายว่าอย่างนี้ท่านพูดมันเป็นแม่ผมนี่มันนั่งกันว่าท่านสาครจะบ้างแหละมันเรื่องไปสัมผัสนี่คุณสาครมาตีมูลนิธิพอดีผมไปมูลนิธิพอดีวันนั้นท่านสาครก็มาไม่พูดถึงเรื่องวัดท่านสาครก็ไปเห็นนั่นแหละที่ทองฟ้าภูมินั่นนะผมไปโอ้สถานที่นี้เหมาะดีนะดูแล้วเหมาะดีสงบสงัดเพราะไม่มีอะไรเป็นป่าอยู่หน้าเขาเลยเขาเป็นตัดๆนั่นเนี่ยมีแต่กอไผ่เป็นทำเลที่เหมาะมากสำหรับการประกอบความภาคเพียรแต่สำคัญที่ไปเที่ยวทั้งวัดนะหาทางยังกลมสักเส้นหนึ่งพอเห็นรอยของพระเดินอยู่ผมไม่มีนี่นาแล้วก็ว่างมันนะพูดดูไอ้ที่นั่นมูลนิธิหลวงปู่มันแล้วก็ท่านพุทธท่านทูลก็อยู่นั่นด้วยวันนั้นแล้วท่านทูลนี่มายังไงวะมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไม่ทราบวันนั้นนี่เวลาไหนได้มีได้ยินแต่ท่านมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพท่านจะมาตั้งกฎอยู่ในตลาดเทศบาล1เทศบาล2หรือเวลานี้นะก็ว่างั้นเราก็ดีเดี๋ยวนี้กรรมฐานสายทางสายปู่มั่นนี่กำลังจะมาเป็นอย่างนี้แล้วนะว่าผมน่ะทุเรศแล้วนี่ไงว่างั้นเนี่ยกรรมฐานจะมาหากินกรุงเทพแล้วนะเนี่ยไม่ได้หาอาถรรพ์ทําแล้วว่าเราไปพูดบ้างเรื่องมูลนิธินี่แต่ยังไม่เผ็ดร้อนเท่าไหร่นักนะต่อไปหากมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยแล้วดีไม่ดีเราจะแต่งอะไรไปเขียนติดประกาศแล้วนั่นเลยให้ท่านเรียนทั้งหลายได้ทราบสถานที่นี้มาจากอะไรเป็นสถานที่เช่นไรใครเป็นเจ้าของจึงมาเป็นเช่นท่านอย่างนี้ท่านเห็นโดยไม่หาเหตุผลไม่ได้นี่นะนะมันจะได้ออกวันใดวันหนึ่งแน่ผมไปดูมันจะแปลกตาอยู่เนี่ยเพราะฟังมาเรื่อยผมไม่เคยแสดงตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหลายจริงผมคิดว่าจะทราบเพียง 1% เท่านั้นใน 100% ว่าวัดป่าวันตานี่เป็นเจ้าของของมูลนิธินั้นเท่านั้นผมไม่ทราบส่วนประชาชนจะมีทางทราบมากกว่าถ้าเราไม่ทราบพระองค์ไหนก็มาเห็นว่าที่นั่นสะดวกสบายก็มาแล้วหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนี่พระกรรมฐานไปดูเราไปทีไรเราดูเป็นพระป่วยหรือไม่ป่วยก็ดูพระป่วยก็มีบ้างเล็กน้อยที่ไม่ป่วยแล้วมีมากต่อมากนั่นแต่เราก็ไม่พูดนะคิดดูที่นานขนาดไหนเราไปดูเรื่อยๆเพราะเราไม่เคยแสดงไปดูแล้วมาก็ดูไปทีไรก็ไปดูที่นั่นแต่ไม่มากไปดูไปแล้วปั๊บเข้าของเขานี่ออก
อันนี้เข้ามาแล้วก็มานั่งพูดแล้วนะไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงตรงไหนคราวนี้เดี๋ยวพูดจะบ้างเล็กๆน้อยๆสถานที่นี้คุณวันดีที่สร้างเสร็จแล้วนะมาถวายเราที่แล้วเราจะไม่ลาบหรอวะเพราะเราไม่ร่ำยินที่แล้วเมื่อตอนนั้นแสดงเหตุผลมามีเหตุผลเพียงพอแล้วเลยเราจำยอมรับเราก็บอกเพื่อให้สถานที่นี้เป็นสมบัติมีเจ้าของแต่ผลประโยชน์อะไรๆเราก็มอบให้ทางมือที่ทำเดิมเราไม่มาเกี่ยวเราบอกเพื่อทำให้เป็นประโยชน์แก่พระเนรทั้งหลายที่มาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อการรักษาพยาบาลตัวเองว่างั้นจะยักยังกันนี้ยังไม่มากนักให้พระเนรทั้งหลายได้ทราบว่าวัดป่าวันตาเป็นเจ้าของหรือจะมาเป็นมันท่านโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ความหมายว่าอย่างนั้นเองนะต่อไปนี่ถ้าหากว่ามันเป็นหนักเข้าไปนี่ต่อไปนี่เราจะไปติดประกาศชื่อของเราใส่เปี้ยงไปตรงนั้นว่างไงล่ะจะมีข้อมีกฎมีข้อบังคับข้อในนั้นผางในนั้นติดประกาศไว้ในนั้นหรือว่างไงล่ะก็เราทำได้นี่เราเป็นเจ้าของทำเพื่อความถูกต้องดีงามในวงธรรมวงวินัยสำหรับท่านเองทั้งหลายเออทำไมจะทำไม่ได้วะแต่บางทีมัน40ก็มีถ้าป่วยอะไรไปถึง40 50นะนั่นที่มันน่าคิดนี่ไปดูแล้วมันไม่ค่อยป่วยมันมาแบบนั้นแหละแบบนั้นอย่างว่าเพราะงั้นวันนั้นถึงไหว้กันทูลซะบ้างนี่เห็นท่านมาอยู่ที่นี่มาอยู่กรุงเทพเวลาไหนก็เห็นท่านมาอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ใช่มาปรากฏอยู่ที่ตลาดเทศบาล1เทศบาล2เหลือไม่ใช่เป็นกรรมฐานเทศบาล1เทศบาล2เหลือนี่น่ะระหว่างนั้นแหละไม่ทําก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบว่าไงกับเราก็เราพูดด้วยเจตนาหวังดีนี่นะแล้วไม่ได้พูดเพื่อความเสื่อมเสียที่ตรงไหนนี่พูดให้รู้สึกตัวต่างหากนี่ไม่ได้เสียหายอะไรในคําพูดหรอกเพราะฉะนั้นการตอบมาที่ไม่เข้าท่าน่ะล่ะมันยิ่งจะเสียหายมากที่สุดประกาศความชั่วช้าของตัวเองแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบฟังมันทำให้เราวิตกนะเราทำเจตนาทั้งผู้สร้างทั้งเราที่รับไว้ก็เจตนาอันเดียวกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระพิมานมุดบอมใจเป็นทำเลมลักษณะอะไรกายกายเป็นเรื่องซ่องสุนตัวในตัวนั่นสิมันได้ระวังอยู่ทุกด้านนั่นแหละให้ได้นะอย่ามาเก่งๆก้างๆขวางตาขวางวัดนะไปไหนบักสอบไปไหนนี่ก็ยังเงียบไป